Eco Car Design Sport ราคาสุดคุ้มประหยัดกว่ารถใหม่ไปถึง 230,000 บาทสวยแค่ไหนไปชมกันครับครับวันนี้อยู่ผมมายบอยนะครับและวันนี้เรามาพร้อมกับรถเก๋ง Eco Car ที่บอกเลยว่าราคาถูกออปชั่นจัดเต็มและที่สำคัญตัวนี้ตัวท็อปสุดด้วยนะราคาเริ่มต้นแจ้งก่อนเลย 399,000 บาทสำหรับคันนี้เลยนะครับ Suzuki Swift 1.2 GLX นะครับปี2018คันนี้สวยมากๆสีแดงด้วยสีสดไม่น้อยเดี๋ยวผมพามาชมว่าคันนี้มีออปชันดีไซน์อะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบรังผึ้งกระจังหน้าแบบรังผึ้งดีไซน์เขาให้มาเก๋มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูเนี่ยเห็นไหมช่องรังผึ้งนะครับบางช่องมีรูบางช่องไม่มีรูนะครับดีไซน์เนี่ยแบบว่าเก๋มากเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็โลโก้ซูซูกิตรงกลางตรงนี้และคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวท็อปสุด GLXไฟหน้านะครับจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มัลติรีเฟคเตอร์นะครับมี Daytime Running Light ตรงนี้เนี่ยเวลาสตาร์ทนี่สวยมากเลยนะครับไฟ Daytime จะเป็นเส้นยาวๆตรงนี้เลยมัลติรีเฟคเตอร์ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ในดวงเดียวกันเลยแล้วก็ดีไซน์ไฟเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวนะครับนี่เป็นแหลมๆมาแบบนี้นะครับเหมือนกับตาเหี่ยวนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยเช่นกันคู่หน้าให้มาแล้วนะครับแบบทูโทนเลยก็จะเป็นตรงนี้เป็นสีดำด้านนะแล้วก็ตัดกับสีแดงที่เป็นตัวรถได้อย่างลงตัวเลยนะครับถ้าตัวท็อปสุดเนี่ยกระจังหน้าตรงนี้สวยเลยนะครับนี่จะเป็นแบบรังผึ้งแบบนี้เลยแต่ทีนี้รถเก๋ง Eco Car เนี่ยเราขายดีมากนะในเฉพาะ Suzuki Swift เนี่ยมีหลายคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวก็มีใครไม่ชอบสีแดงมีสีขาวนะครับคันนี้ก็เป็น GL นะครับ GL กระจังหน้าจะเป็นแบบนี้จะเป็นลายซี่นะครับเนี่ยส่วนคันนี้ก็จะเป็น GLX เหมือนกันก็จะเป็นกระจังหน้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ 379,000 บาท 399,000 บาทนะครับใครชอบคันไหนโทรมาสอบถามคันนั้นได้นะครับวันนี้พาชมคันนี้ก่อนนะครับมาดูหน้ายางกันคันนี้นะครับหน้ายางของรถอยู่ที่ 185/55 R16 นะครับเป็น Mac นะครับอัลลอยขนาด16นิ้วที่เดิมๆจากโรงงานเลยนะคันนี้ Suzuki Swift ให้มาปียางคันนี้นะครับอยู่ที่ปี19นะครับเนี่ยสัปดาห์ที่04ปี2019เพราะฉะนั้นยางเนี่ยยังใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถและมีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยเลยมีการตกแต่งมาให้นะครับจากเจ้าของเก่าไม่ว่าจะเป็นกันสาดนะครับเนี่ยกันสาดนะครับแล้วก็แผ่นกันรอยนะครับแผ่นกันรอยนิ้วมือนะครับเนี่ยเวลาที่เราจับนะครับมันจะชอบขูดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแผ่นกันรอยนะครับจะได้ไม่โดนสีรถนะครับมีระบบ Smart Entry ด้วยกดปุ่มตรงนี้ปลดล็อกหรือว่าล็อกรถเนี่ยก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับไฟท้ายนะครับไฟท้ายคันนี้ที่ให้มานะครับก็ดีไซน์โฉบเฉี่ยวเหมือนกันกับไฟหน้าเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นดีไซน์สปอร์ตนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะดูแบบเป็นเหลี่ยมๆแหลมๆนะครับดูสวยนะครับดูลงตัวนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยตรงเนี้ยเป็นขีดๆเส้นๆนะออกแบบมาได้เค้าเรียกว่าทันสมัยนะครับดูหรูหรานะครับถ้าใครที่รู้จักโฉมเก่านะจะบอกเลยว่าโฉมใหม่เนี่ยสวยกว่าโฉมเก่าเยอะมากๆโฉมเก่ามันจะแบบกลมๆนะครับอันนี้มันจะดูสปอร์ตมากเลยนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะครับเนี่ยสปอยเลอร์นี่สวยเลยนะครับสปอยเลอร์แล้วก็มีเสาสัญญาณนะครับจะเป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ให้เป็นคีบฉลามน่าเสียดายเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องแบบดูโอเจ็ตแล้วนะครับประหยัดน้ำมันมากโอเคแน่นอนว่า Eco Car ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับเรามาดูด้านหลังกันของ
1.2 GLX Suzuki Swift คันนี้ด้านหลังที่ให้มานะครับไม่ได้ให้ล้ออะไหล่แล้วนะครับคันนี้จะให้มาเป็นเครื่องชุดปะยางฉุกเฉินนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรู้วิธีการปะยางฉุกเฉินว่ามันใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับว่าวิธีการใช้งานชุดปะยางฉุกเฉินเป็นยังไงนะครับสำหรับคันนี้ให้ชุดปะยางฉุกเฉินมาเรียบร้อยแล้วนะครับบล็อกขัดล้อนะครับแล้วก็ขอลากรถนะครับมีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับอุปกรณ์เนี่ยครบทุกอย่างเหมือนได้รถป้ายแดงเลยทีเดียวไฟเบรกดวงที่3นะครับอันเล็กๆน่ารักดีนะครับเวลาที่เราเบรกนะครับก็จะทำให้รถด้านหลังเห็นได้สะดวกมากขึ้นและที่สำคัญนะครับมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับผมประตูนะครับที่เปิดด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าเท่นะครับเพราะว่าที่เปิดเนี่ยปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับรถทั่วไปจะอยู่ตรงนี้แต่อันนี้เปิดตรงนี้นะครับเนี่ยมันเหมือนกับ crossover นะครับฟีลเหมือนกับ crossover เหมือน CHR แล้วก็ HRV มั้ยน่าจะ HRV นะครับที่มีเปิดแบบนี้นะครับก็เปิดขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูภายในกันนะครับภายในนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าดีไซน์เนี่ยสวยเลยนะครับดีไซน์สวยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยให้ดูการใช้งานว่าแบบว่าเนี่ยเจ้าของเก่าใช้งานน้อยมากนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่ลูกค้าเอามาเทิร์น Fortuner ไปนะครับเป็นรถที่แบบเรารู้ประวัติดีเลยเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยใช้งานน้อยแล้วก็สวยเดิมเป็นรถเจ้าของเก่าเนี่ยก็เป็นรถลูกค้าเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเฉี่ยวชนเนี่ยไม่มีครับเรารู้ประวัติชัดเจนนะครับให้ดูก่อนนะครับเบาะคนขับเนี่ยเพราะว่าเบาะคนขับจะเป็นเบาะที่แบบว่าใช้งานเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีขับรถนะครับอาจจะไม่มีคนนั่งด้านข้างหรือคนนั่งด้านหลังแต่ว่าทุกครั้งที่ขับรถเนี่ยต้องนั่งเบาะคนขับแน่นอนเพราะฉะนั้นเบาะคนขับเนี่ยยังสวยนะครับไม่มีรอยขาดอะไรเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเบาะคนขับเนี่ยถ้าใหม่ขนาดนี้นะครับก็บอกเลยว่าใช้งานน้อยแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวกุญแจนะครับกุญแจจะเป็นแบบรีโมทแล้วนะครับไม่ได้เป็นแบบที่เสียบนะครับเป็นพุชสตาร์ทเนี่ยพุชสตาร์ทก็กดตรงนี้ง่ายๆนะครับปึ๊บนี่เสียงเครื่องนุ่มมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันก่อนนะครับคันนี้เลขไมล์อยู่ที่ 54,203 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโอ้กุญแจเห็นไหมครับกุญแจแบตเตอรี่จะหมดนะครับเขาก็จะมีแจ้งเตือนเปิดประตูอะไรนี้มีแจ้งเตือนหมดเลยหน้าปัดตรงกลางเป็นแบบดิจิตอลดีนะครับผมว่าแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นสีแดงๆเหมือนกับตัวรถเลยนะครับทำให้ได้กลิ่นอายของความสปอร์ตนะครับถ้าเป็นสีแดงๆเรามาดูออปชันกันบ้างว่าคันนี้ให้ออปชันอะไรมาบ้างส่วนตัวผมคิดว่าโอเคเลยนะครับสำหรับออปชันที่คันนี้ให้มาสำหรับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านและเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยดีไซน์บอกเลยว่าสวยมากนะครับดีไซน์พวงมาลัยเนี่ยมันดูแบบสปอร์ตนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเนี่ยเป็นเย็บได้หนังหมดเลยมัลติฟังก์ชันมีอะไรบ้างเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคลื่นนะครับเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนเพลงปุ่มปิดเสียงนะครับเวลามีคนโทรมาอ่ะปิดเสียงก่อนปึ๊บปิดเสียงโอเคแล้วก็ข้อมูลอินฟอร์เมชันตรงนี้นะครับสามารถปรับได้เนี่ยเฉลี่ยใช้งานน้ำมันนะครับระยะทางอีกกี่กิโลน้ำมันหมดความเร็วเฉลี่ยนะครับระยะเวลาการขับขี่มีให้หมดเลยสามารถกดตรงนี้เพื่อจะดูข้อมูลนะครับข้อดีของหน้าปัดดิจิตอลก็คือปกติแล้วมันจะมีแค่เลขไมล์ใช่ไหมครับเลขไมล์มันก็จะดูได้อย่างเดียวแต่นี่เป็นหน้าปัดดิจิตอลมันดูได้หลายอย่างมีข้อมูลหลายอย่างที่เราดูจากตรงนี้ได้อันนี้คือข้อดีนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นครูซคอนโทรลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นครูซคอนโทรลสามารถควบคุมความเร็วนะครับเนี่ยเรากดควบคุมความเร็วไว้50นะครับเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งมันก็ขับไป50ตลอดทางเลยอันนี้ก็ดีนะครับครูซคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีปุ่มเพิ่มให้อีก3ปุ่มนะครับรับสายวางสายนะครับรับสายวางสายแล้วก็บลูทูธด้วยดีมากๆเลยนะครับสำหรับออปชันบอกเลยว่าเป็นรถที่แบบว่าเหมาะสำหรับนักศึกษาวัยรุ่นนะครับเพราะว่าออปชันพวกนี้เหมาะสำหรับนักศึกษามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นนะครับรับสายวางสายบลูทูธอะไรเงี้ยวัยรุ่นต้องการมากๆนะครับโอเคฝั่งนี้มีอะไรบ้างนะครับมีtraction control นะครับสามารถปรับได้นะครับโหมดลื่นการลื่นถลายนะครับสามารถปิดได้แล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับก็คือ
เป็นโหมดช่วยประหยัดน้ำมันนะครับเวลาที่เราอยากจะประหยัดน้ำมันนะครับเวลาเราจอดไฟแดงเนี่ยมันจะดับรถให้อัตโนมัติแล้วพอเราเหยียบคันเร่งก็สตาร์ทเองเลยนะครับโอเคมาดูกันนะครับคอนโซลกลางก็เป็นแบบวิทยุทั่วไปเลยนะครับมีปุ่มกดนะครับมีปุ่มกด FM AM นะครับมีเดียแล้วก็มีบลูทูธด้วยบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ก็ทั่วไปถือว่าใช้ได้โอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยผมชอบนะมันแบบมีจอแสดงผลตรงนี้เลยนะครับปกติเนี่ยมันจะแบบอยู่ข้างๆกันกับวิทยุอันนี้มีจอแสดงผลตรงนี้เลยก็สามารถหมุนปรับนะครับแรงลมอุณหภูมินะครับแล้วก็อากาศนะครับภายในตัวรถหรือตัวรถแล้วก็ AC ปุ่มปิดก็ตรงนี้นะครับปึ๊บปิดเวลาเปิดก็หมุนเลยปึ๊บเปลี่ยนโหมดนะครับโหมดก็คือแบบว่าช่องลมนะครับด้านบนด้านล่างอะไรนี้ตรงนี้มีพอร์ตให้นะครับมีพอร์ตเสียบชาร์จแบตให้แล้วก็ USB นะครับ USB AUX มีให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงนะครับตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ขับสบายหายห่วงนะครับเกียร์อัตโนมัติขับง่ายอยู่แล้วนะครับเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างให้ผมให้ชมดีไซน์ภายในนะคือว่าดีไซน์ภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะดูหรูเลยนะดูค่อนข้างจะสปอร์ตเลยให้ฟีลเหมือนรถสปอร์ตนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างที่บอกเลขไมค์แค่ 54,000 นะครับใช้งานน้อยไม่มีร่องรอยการใช้งานไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับนี่เวลาที่สตาร์ทรถนะครับไฟ Daytime ทำงานสวยมากๆนะครับสำหรับไฟ Daytime Running Light นะครับสวยเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับเพิ่งทำความสะอาดมาสดๆใหม่ๆเลยนะครับเหมือนรถใหม่ฝาแดงเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ที่ Suzuki Swift ให้มานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรหรือ 1,197 ซีซีนะครับให้กำลังสูงสุด82แรงม้าเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าพอเพียงนะครับสำหรับเครื่องยนต์รถ Eco Car ขับขี่ในเมืองก็ได้ขับระยะทางไกลก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์อาจจะเล็กนะครับไม่ได้เน้นความเร็วสูงมากแต่ว่าเน้นเรื่องความประหยัดในการใช้รถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นการกินน้ำมันเนี่ยก็จะไม่ได้กินน้ำมันเหมือนรถเครื่องยนต์ใหญ่ๆนะครับโอเคมาดูความสวยเดิมกันบ้างนะครับคันนี้นะครับน็อตเนี่ยไม่เคยมีการขยับเลยนะครับสวยเดิมเลยทีเดียวไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันคันหน้านะครับนี่คันหน้าสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับคำเตือนนะครับสวยหมดเลยนี่แผ่นกันความร้อนนี่ยังอยู่ในแบบสภาพที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยสำหรับแผ่นกันความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมใช้งานน้อยนะครับและอย่างราคาถูกมากโอเคปึ๊บ เรามาแจ้งเรื่องรายละเอียดเรื่องราคากันบ้างนะครับผมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปแล้วแหละ 399,000 บาทนะครับรถใหม่เนี่ยออกห้างป้ายแดงนะครับ GLX จะอยู่ที่ 629,000 บาทวันนี้เราขายเพียงแค่ 399,000 บาทประหยัดจากรถใหม่ไปทันที 230,000 บาทนะครับ 230,000 บาทประหยัดไปทันทีนะครับสำหรับรถ Swift คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,080 บาทนะครับใครนะครับเครดิตดีติดต่อมาผมได้เลยผ่อนเริ่มต้น 5,080 บาทนะครับและใครนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคันสีแดงนะครับสีขาวคันนี้ชุดแต่งเต็มมากเลยนะเดี๋ยวพาดูนิดนึงชุดแต่งนะครับเต็มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งล้อแม็กนะครับแล้วก็ไฟหน้าถือว่าคันนี้แต่งมาสวยมากๆเลยนะครับไม่ว่าใครจะสนใจสีแดงนะครับสีขาว GL นะครับรุ่นรองท็อปถูกลงมาหน่อย 20,000 หรือสีขาว GLX รุ่นท็อปเหมือนกันก็ติดต่อมาผมได้นะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 379,000 บาทตัวท็อป 399,000 บาทราคานี้ก็แทบที่จะถูกมากๆนะครับในตลาดนะครับเพราะว่าประหยัดจากรถใหม่ไปถึง 230,000 บาทเลยทีเดียวใครสนใจสามารถติดต่อหาผมได้ที่063-693-0000หรือ LINE ID myboy0053 นะครับใครอยากดูรถตัวจริงเนี่ยยินดีมากๆนะครับสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่
มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราคอนเฟิร์มความสวยเดิมของรถอยู่แล้วนะครับรถพลิกคว่ำรถชนหนักรถจมน้ำเนี่ยเราไม่ซื้อมาขายนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับสนใจเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องทางการติดต่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับหรือแฟนเพจ Facebook นะครับรถยนต์มือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับยกทัพ Suzuki Swift นะครับ3คันนี้ชอบคันไหนโทรมาหาผมได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมีตอนนี้เหลือแค่3คันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ